ันลุกคนรับแต่ก็ตั้งในวันหลักมือครับคนรับไม่ได้มาติดตรงเป็นตรงเดียวได้ที่นี้อย่างเดี๋ยวเขาจะเอาไปดูก็ถึงนี้ครับขอแท้ก็ในวันไหนจะเจอหนาผมมาแล้วก็ท่านแค่ไม่เป็นไรครับคือใส่บาตรได้ทั้งนั้นทั้งนั้นสดก็ได้แค่ก็จะมีพวกเราเลยครับเพื่อแทนครับคือซองเข้าใส่ที่นะซองที่ซองใส่เพื่อมาให้ซองซองใส่ในนี้อะไรในนี้เพื่อไปรวมทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนำปัจจัยทั้งหมดมาทางวัดมีจิตที่จะนำมองปัจจัยในการที่จะในวันนี้ที่เป็นปัจจัยเป็นแล้วพอมาทั้งหมดในวันนี้ไปร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนวัดจีนทาราซึ่งเพิ่งถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดเลยนะครับเด็กไม่มีที่เรียนเลยตอนนี้นะฮะทั้งหมดเลยเพิ่งไหม้ไปประมาณสัก4-5วันที่แล้วนี่เองนะครับเดินตามหลังไหมไม่มีซองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนไม่ได้เตรียมซองมาก็ใช้แล้วแต่ศรัทธาท่านใส่ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับใส่ย่ามทีนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะฮะค่อยๆทำกันไปเพราะว่าเราจะได้ใจเย็นมีบุญใจจะได้มีเป็นสุขนะฮะไปทำไปค่อยๆเกรงว่าหม้อหรือที่ใช้รับอาหารรสเนี่ยจะไม่ครบไม่ทราบมีหม้อใหญ่ๆอีกไหมนะครับมีต่อครับมีเพราะว่าเยอะมากพวกเรามาเนี่ยผมว่ายืนกันยาประมาณ100ผมเนี้ยนะครับซึ่งผมคิดไว้ว่ายืนนอนนึกอยู่ว่าหน้าโบสถ์จะประมาณ10กว่าเมตรอะไรเงี้ยผมมาเป็น100เท่าเลยนะครับนี่คือแรงบุญที่พวกเรามานะครับเพื่อที่จะร่วมกันอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ในการใส่บาตรเช้าแรกนะครับของพระใหม่นะครับรวมทั้งพระทั้งหมดของวัดโพธารามนี้ด้วยนะครับมาด้วยใจอันกุศลนะครับท่านที่ใส่บาตรแล้วเรามีพวกเราเองนะครับช่วยกันมีปลาทั้งโขร้อนๆมาตั้งทอดให้ทานกันตรงด้านหลังนั่นเนี่ยฮะหันหลังไปก็เจอเลยนะครับด้านหลังก็จะมีปลาทั้งโขร้อนๆเป็นสูตรจากจังหวัดนราธิวาสนะครับอร่อยมากนะครับร้อนๆมีสังขยานะด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปทานปลาท้องโขกันนะฮะขอบพระคุณจริงๆนะครับทุกคนมากันด้วยแรงศรัทธาบุญจริงๆนะฮะเราค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ไปกันนะครับถ้าเป็นอาหารแห้งก็จะสามารถถ้ามันมากเกินไปทางวัดก็อาจจะแบ่งไปช่วยเหลือกับ
สถานที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มีสะสมมากเกินไปก็จะทำให้เสียได้นะครับก็เรียนอย่างนั้นครับโอ้พวกเราคนละไม้คนละมือช่วยกันนะครับใส่บาตรเสร็จก็มาช่วยกันรับของจากบาตรพระนะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆได้บุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการครับหยุด3วันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันหยุดเฉยๆด้วยใช่ไหมครับจากวันรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้เฉยๆวันจันทร์นะครับไม่ลืมแล้วใช่หยุดราชการครับหยุดราชการวันนี้ในตอนเพลงพวกเราก็มาเลี้ยงเพลงพระด้วยนะครับเลี้ยงเพลงพระก็มาร่วมบุญกุศลกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะมาเอาอาหารถ่ายใส่หม้อใส่กระมังไปยังเนี่ยนะตรงศาลาด้านล่างเนี่ยฮะจะรวมกันไว้นะครับเป็นศาลาในประสงค์ด้านล่างแล้วไม่มีน่าชื่นใจจริงๆครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบไม่รู้ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เพิ่งเห็นที่พวกเรามาที่นี่นะฮะที่วัดโพธารามมีผู้คนมาตักบาตรใส่บาตรกันมากมายเหลือเกินนะฮะได้ไหมครับอยากให้มีคนเห็นอย่างเนี้ยนะฮะน่าชื่นใจนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆเราช่วยกันทำกุศลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันตอนเพนนะฮะก็มีผู้มาเลี้ยงพระเพนนะครับที่ศาลาการเรียนพี่นพพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าพระติดกิจนิมนต์อะไรไหมครับพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้มีใช่ไหมครับแต่พรุ่งนี้เช้าก็มีกิจนิมนต์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับวันนี้หลังจากรับของบิณฑบาตแล้วนะครับพระก็ติดกิจนิมนต์ที่บ้านญาติโยมรวมทั้งพรุ่งนี้ด้วยนะครับเช้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครมาใส่บาตรเช้าพรุ่งนี้อีกแม่ก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะฮะมารอแล้วมาบอกผมนิดหนึ่งพระท่านจะได้มารับบิณฑบาตที่ตรงนี้นะครับแต่คิดว่าจะน้อยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราตั้งใจเป็นเช้าแรกของการใส่บาตรนะครับของพระใหม่นะครับอินทวังโสนะครับท่านอินทวังโสนี่คือฉายาของท่านนะครับหรือพรุ่งนี้จะมาตอนเพลไม่ติดขัดอะไรนะครับพรุ่งนี้มาเลี้ยงเพลบางท่านก็เห็นว่ามีคนแจ้งความประสงค์มาแล้วนะครับตอนเพลก็มาร่วมกันเลยนะครับก็จะเป็นการดีนะเพราะเช้าก็อาจจะท่านติดกิจนิมนต์ด้วยนะครับหรืออย่างไรเนี่ยใครอยากมาเช้าก็มาบอกผมทีก็ได้จะได้ประสานงานกับทางพระให้นะครับThank you.
ป็นหนูก็จะไปที่ไหนไม่ได
เดี๋ยวปัจจัยนี่จะให้หมอชำนาญนะกับโยมเขาคณะก่อนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวประกาศผลตอนเพลแล้วกันนะเดี๋ยวนี้
ถ้าจะมารอใส่กันก่อนก็ได้ตีห้าสี่สิบห้าก็ใส่ไปจนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าหมู่บ้านอย่างนี้นะฮะคือในช่วงนี้พอดีบางทีญาติโยมเขามาแล้วอาจจะมาจากทางไกลมั่งวันนั้นคุยกับที่อยากให้สายขึ้นมาสักสิบห้านาทีหมายถึงว่าหรือว่าติดนาทีตอนนี้มาล่ะก็เราก็นัดพร้อมวันว่าตีห้าวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสองวันเดียวนะวันที่สิบสามต้นเช้าเนี่ยนะพวกเราก็มารอกันอย่างเงี้ยดีไหมล่ะแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเยือบอกทางหมู่บ้านเขาบอกมีกิจนิมนต์สักวันนะจะรับของเราแหละก็มันก็เพราะว่าพระก็มีแค่นี้ไม่ได้แล้วค่ะได้ไหมไม่ไม่ใส่บาตรไม่ก็อยากเข้าไปหมู่บ้านนี่แหละถ้างั้นก็รอก็มาแต่เช้ามืดเลยก็มาใส่แต่ให้ใส่ของไปถึงชาวบ้านเพราะงั้นก็ต้องรอนานมากเลยนะใช่ใช่ไม่คืออยากให้ออกสายนิดหนึ่งหมายถึงว่าเพราะว่าคนจีนก็มาจากโรงแรมมาจากอะไรถ้าเป็นไปได้สักธรรมดาออกกี่โมงฮะเริ่มออกจากวัดตีห้าสี่สิบห้าแต่ว่าพอไปถึงม่านยงกว่าจะครบรอบมันจะหกสายเพราะว่าเราต้องเดินเข้าไปสี่ห้าถ้าเป็นไปได้ถ้าตีห้าหรือหกโมงอะไรเงี้ยใกล้ๆกันไหมก็บอกถ้าอย่างนั้นคือว่าเราก็ต้องเป็นพกติดนะเอางั้นไม่เป็นไรงั้นพวกเราทันใช่ไหมครับไม่เป็นไรงั้นก็4-5ก็ปกติก็เพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องขอญาติโยมหรือใครยังไงไม่สะดวกที่วัดถ้าเกิดว่าสายแล้วมันดักที่วัดเพราะว่าขากลับถ้าสายนะแต่ถ้าเกิดมาแต่เช้าเนี่ยไปที่หน้าบ้านก็ได้นะครับไปรอดคือพระต้องผ่านหน้าบ้านอยู่นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าหรือพวกเราจะไปรอหน้าบ้านนั้นก็ได้นะไปเข้าแถวยาวที่แถวนั้นเลยก็ได้ที่หน้าบ้านผมก็ได้นะครับไปรอแต่นี่มันต้องมีสิทธิ์วัดคอยช่วยอะไรนั้นก็ไปหมายถึงว่าท่านจะออกจากวัดเนี่ยปี545ไปถึงหน้าบ้านก็น่าจะไม่เกิน6โมงเพราะว่าพวกเราก็สายหน่อยได้ประมาณที่บ้านประมาณ6โมงประมาณนั้นนะที่ปกติเราไปครับประมาณ6โมง5นาทีอะไรเงี้ยก็จะถึงที่นู่นนะรอที่นั่นแล้วเราก็ไปรอเข้าแถวไปที่นู่นเลยแล้วกันนะก็ทำบุญให้กับพวกทั้งหลายด้วยนะครับพวกที่อยู่ตามถนนทั้งหลายด้วยยังไม่เจอเมื่อกี้ไปสำรวจที่บาทพระไม่มีนะครับก็พอดีแหวนเมื่อกี้เนี่ยตอนใส่บาทเนี่ยของป้าใหญ่นะครับแล้วไม่ทราบว่าตกที่ตรงไหนอะไรยังไงเผื่อใครไปเดินพอดีท่านอยู่ทางหัวแถวนี่แหละครับคงไม่ได้ไปแถวนู้นนะครับเพราะว่าหล่นก็คงบริเวณใกล้ๆตรงนี้นะฮะเป็นแหวนอะไรนะครับทองเป็นวงทองแล้วก็ตรงหัวเป็นหยกนะครับเป็นหยกนะครับเข้าใจว่าน่าจะร่วงจากแถวนี้นะครับ